แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นี่งดบินถึง16มีนาคมเลยนะมาดูสายการบินไหนที่ไม่ไปบ้างใครจะไปเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนไปตรวจเช็คเลยบางกอกแอร์เวย์สค่ะประกาศยกเลิกเที่ยวบินนะไฟล์แรกของเช้าวันนี้2เที่ยวบินจากท่าอากาศยานเชียงใหม่มายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนอันนี้ไม่ไปแล้วก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ในไฟล์ที่เป็นไฟล์ช่วงสายเบ็ดเสร็จรวมแล้วนะมีการยกเลิกเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย5 วัน 10เที่ยวบินแล้วนะจากปัญหาฝุ่นละอองที่สำคัญมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินไฟล์เช้าไปจนถึง16มีนาคมอ่ะช่วงเช้ามันอากาศมันจะนิ่งอ่ะนะวิสัยทัศน์มันไปไม่ได้หน่อยใช่มันไม่สามารถทำได้เอาเป็นว่าคนที่จะไปตรงเส้นทางนี้ก็เช็คกันหน่อยแล้วกันนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าคือมันไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสุขภาพมันกระทบถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะฉะนั้นแล้วนี่นะคะก็นอกจากที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาตรการอะไรที่ดูแลเรื่องของสุขภาพของพวกเราเรื่องของปัญหาฝุ่นควันเราเองคนในพื้นที่อะไรช่วยกันได้ช่วยดูแลตัวเองก่อนใส่หน้ากากหรือว่าไม่ออกไปวิ่งในที่โล่งแจ้งเนี่ยตอนนี้บางคนอุ๊ยฉันรักสุขภาพออกไปค่ะวิ่งค่ะอย่างนี้ไม่เอานะคะ